ท่านผู้ชมไปเซนทันเบิร์กกันครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ทางผู้กับโรงพักปทุมวันท่านพันวเดชพันษาอมราพิทักษ์บอกถึงเหตุการณ์ไฟไหม้ในชั้น1โซนกรุ๊ปเซนทันเบิร์กเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตอนสัก 4:00 น. 7มุมนึงเนี่ยใช้เวลา10นาทีก็ดับไฟได้แต่สาเหตุมันเกิดอะไรขึ้นผู้กับบอกว่าสอบปากคำพยานแล้ว4ปากได้ความว่าบูธต้นเพลิงเป็นบูธที่ออกแบบเพื่อการถ่ายภาพโครงสร้างเนี่ยมันจะเป็นโครงไม้ที่ประกอบขึ้นมานะคะเป็นลักษณะเหมือนกับกล่องสี่เหลี่ยมและมีผนังเนี่ยเป็นไม้อัดสติกเกอร์ตกแต่งปิดอยู่5ด้านข้างในเนี่ยมีที่นั่งสำหรับถ่ายภาพทำด้วยไม้ประดับตกแต่งด้วยไฟ LED ไฟสปอตไลท์แล้วก็มีดอกไม้ประดิษฐ์แล้วในตู้เนี่ยมีการวางระบบไฟ LED 12วัตต์รอบที่นั่งรอบที่นั่งแล้วก็บริเวณมุมด้านบนภายในของกล่องจะมีไฟสปอตไลท์12วัตต์2ดวงเชื่อมต่อกับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่ด้านหลังที่นั่งภายในบูธแล้วต่อไฟกับเชื่อมต่อกับหม้อแปลงเข้ากับเครื่องควบคุมอีกทีค่ะคุมเวลาเปิดปิดใช่ไหมใช่แล้วก็มีตัวเบรกเกอร์ที่ติดตั้งอยู่ด้านหลังบูธก็จะเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของศูนย์การค้าติดตั้งมาตั้งแต่กรกฎาคมครับท่านผู้ชมไม่มีปัญหาและไม่ก็คือมีการไม่ต้องมีปัญหาหรือมีการบำรุงรักษาโดยผู้ติดตั้งแต่อย่างใดอะค่ะพยานอีกคนนึงให้การว่ายังไงบอกกำลังทำงานอยู่ใกล้ๆจุดนี้เลยเห็นเปลวไฟมันลุกไหม้ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการช่วยกันควบคุมไฟเอาไว้เบื้องต้นตอนแรกเนี่ยเอาไม่อยู่นะคะสุดท้ายจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของศูนย์การค้ามาถึงได้ระดมกำลังกันฉีดน้ำปิดกั้นพื้นที่ดับเพลิงและระบายควันได้ในเวลาต่อมาใช้เวลาไป10นาทีและนี่คือวงจรปิดที่ตำรวจได้มาครับผู้ชมฮะไปใช้จากเพจพี่ก็ได้จะเห็นชัดนั่นแหละนี่มันจะมีไฟวาบลักษณะเหมือนไฟช็อตใช่ไหมค่ะลักษณะเหมือนไฟช็อตก่อนแล้วมันเร็วมากพอช็อตปุ๊บเนี่ยไม่เกิน40วิค่ะคุณผู้ชมดูนะคะช็อตมันกลายเป็นเปลวไฟขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะเร็วมากนี่ฮะพนักงานตามร้านในนั้นก็ดีนะช่วยกันพยายามจะแจ้งรปภ.ใช่ไหมค่ะนี่ฮะโอ้โหมันแป๊บเดียวเนี่ยใช่โอ้โหดูควันสิครับทำไมควันมันเร็วขนาดนี้นะค่ะเนี่ยค่ะแป๊บเดียวเลยเห็นไหมนี่ฮะเอาถังดับเพลิงมาโอ้โหโอ้โหนั่นแหละฮะครับตอนนี้พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบแล้วนะฮะเก็บหลักฐานรายละเอียดและเหตุการณ์นี้มีผู้เป็นลูกค้าบาดเจ็บก็คือสำลักควันไปคนหนึ่งอยู่โรงพยาบาลตำรวจใช่ไหมค่ะหมอให้ดูอาการก่อนนะคะอ่ะนี่คือสิ่งที่อย่างที่ผมบอกไปมันเอามานำเสนอให้เราเห็นคือหนึ่งต้องไม่ตื่นตระหนกก่อนนะค่ะคือมุมของห้างเขาก็บอกได้เหมือนกันว่าถ้าประกาศกันทั้งห้างเนี่ยมันใหญ่มากมันกุลาหลค่ะแล้วมันอาจจะเสียหายหนักกว่านี้แต่จุดนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปครับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใน10นาทีก็ถือว่าเร็วแต่ว่าณขณะนั้นมันก็เกิดความแตกตื่นระดับหนึ่งใช่ไหมค่ะนี่แล้วก็รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผมอยากจะบอกนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ต้องปิดหรอกมันปิดไม่ได้น้องไบร์หรือไม่ต้องพยายามจะควบคุมสถานการณ์แบบเป็นต้นออกแถลงการครั้งแรกบอกประกายไฟเนี่ยใช่ไหมค่ะ